สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสําหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะดูในเรื่องของความรักนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีโอกาสมีแนวโน้มของการปรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของรูปแบบความรักได้ดีขึ้นมีการถ่ายเทมีการอรุมอร่วยกันมีการมองการไกลไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็มีโอกาสที่บางคนอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะยังไม่สามารถ move on ได้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการที่เป็น long distance นะครับ relationship หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เป็นระยะทางไกลอาจจะใช้เวลากับการอดทนการรอคอยอยู่กับนะจุดหนึ่งที่อาจจะอยากเติมเต็มความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่ดีแต่นะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นยังมีในสิ่งที่ดีมากๆอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะได้ successful เลยถ้าตัวเราเองประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เราไม่คาดหวังจนเกินไปถ้าเราพยายามใช้ความอดทนความพยายามกับการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับมันก็จะมีโอกาสและมีหนทางให้คุณนั้นได้ไปถึงนะจุดเป้าหมายความสำเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับอะไรที่ยังมีความรู้สึกไม่ชัดเจนอะไรที่ยังมีความรู้สึกที่เรายังมีติดค้างในใจให้เราพยายามเคลียร์คัดนะครับแล้วทุกอย่างจะจบลงแล้วเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีและใช้สติกับการดำเนินชีวิตให้มากแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Temperance The Temperance แปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องมีการประสานรอยร้าวหรือว่าในเรื่องของการที่ต้องพยายามปรับการเปลี่ยนแปลงการยืดหยุ่นในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆบางทีเนี่ยคุณอาจจะกำลังแบบโฟกัสกับในเรื่องของความสูญเสียความเสียหายบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีความผิดพลาดมันเลยทำให้ตัวเราค่อนข้างดูเสียสูญนิดนึงอ่ะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มีไพ่ใบนี้5ถ้วย5ถ้วยบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกล้มเหลวในอดีตหรือมีความผิดพลาดบางสิ่งที่คุณอาจจะยัง move on กับความคิดของตัวเองไม่ได้นะครับเราได้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะได้แต่เหมือนกับใช้สัญชาตญาณนำพาความรู้สึกให้กับตัวเองแต่สัญชาตญาณนั้นมันก็เป็นเนกาทีฟด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องให้เวลาในเรื่องของการเคลียร์การปรับการคุยการพิจารณาการไตร่ตรองกันกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันให้มากขึ้นกว่านี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเราเองต้องการที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับให้เราพยายามเต็มที่กับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเราก็ต้องใช้สติกับการคิดการตัดสินใจการดำเนินชีวิตให้มากมีไพ่ใบนี้ไพ่ฤาษี The Hermit The Hermit คือบางทีเราก็ตกผลึกเราก็คิดเราก็ตัดสินใจได้นะครับหลุดพ้นจากความรู้สึกกับสิ่งที่มันถูกจองจำเอาไว้เราเริ่มรู้สึกเราเริ่มมีสติแล้วว่าแบบสิ่งที่เราทำอะไรหล่นหายไปจากชีวิตเนี่ยเหมือนเรากำลังจะตามหามันนะครับ8ถ้วยคือการละทิ้งและการเดินไปข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไปตามหาในสิ่งที่เรานั้นได้ทำบางสิ่งบางอย่างนั้นหล่นหายออกไปจากชีวิตของตัวคุณเองนะครับนั่นก็แปลว่าคู่ของคุณนั่นแหละนะครับถ้าเราพยายามคิดทบทวนไต่ตรองตรึกตรองดูนะครับแล้วเราได้คำตอบแล้วว่าสิ่งที่เรานั้นได้คือเขาคนนั้นนะครับคือคู่ของเรานะ The Empress แปลว่าคุณอาจจะยังไม่ลืมเลือนเขาหรอกเพียงแต่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเองนะครับอาจจะกำลังโฟกัสกับตัวคุณเองมากจนเกินไปบางทีเราก็อาจจะลืมหรือละเลยไปกับความรู้สึกทั้งที่ตามจริงเขาก็เป็นคนที่ดีเขาก็เป็นคนที่เห็นใจคุณก็เป็นคนที่แบบอยู่กับคุณในวันที่อาจจะยากลำบากหรือว่าอยู่กับคุณอยู่ในวันที่คุณนั้นลำบากแล้วก็ไม่มีใครแต่เขายังอยู่ข้างคุณแต่ณวันนี้นะครับ
เขาได้จากคุณไปในสำหรับบางคนนะบางคนอาจจะจากไปแล้วนะหรือบางคนอาจจะยังอยู่ด้วยกันแหละแต่เราไม่ได้มองเห็นในเรื่องของคุณค่ากับสิ่งที่เขาได้ทําให้เราไว้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหันกลับมามองกลับมาทบทวนนะครับ The Hermit คือหมายถึงการไตร่ตรองการทบทวนนะครับกับสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตนะครับเราก็ต้องปรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้านะครับจักรวาลยังให้โอกาสกับคุณในการปรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขสถานการณ์ไพ่ The Magician มาคือการที่เราอาจจะต้องปรับและแก้ไขสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเคยปล่อยปะละเลยหรือเราอาจจะไม่มีเวลาว่างให้กับเขาอะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือไพ่มันอาจจะสลับกันได้นะครับอาจจะเป็นทั้งเขาก็ได้แบบนั้นเป็นต้นถ้าเราให้อภัยเขาหรือเขาให้อภัยเราได้ปรับได้เปลี่ยนได้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความเป็น successful ได้นะครับเพราะว่ามันมีไพ่แบบนี้อัศวินถือถ้วยแล้วก็ราชินีถือถ้วยนั่นแปลว่าตัวเราเองอ่ะสามารถที่จะมีความรักความสุขการเต็มๆหรือสามารถที่จะเหมือนกับได้เริ่มต้นนะครับกับความรู้สึกกับความรักที่มีต่อกันอีกครั้งหนึ่งทำให้เรานั้นได้ประสบการณ์เราได้ความเข้าใจได้รับการเรียนรู้นะครับกับจักรวาลที่เขาอาจจะแบบทดสอบใจคุณอ่ะแบบนั้นเป็นต้นเนาะมันเลยทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านกับในเรื่องของอุปสรรคและปัญหาที่เราได้พบได้เจอมามันก็เลยทำให้เรานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นเพราะเราได้มีตื่นรู้นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆมากขึ้นและเราค่อนข้างดูจริงจังด้วยนะราชินีถือดาบคือบางทีเราก็จริงจังแหละที่เราอยากจะปรับอยากจะเคลียร์อยากจะแก้ไขปัญหากับบางสิ่งที่มันอาจจะเหมือนกับเราเคยแบบปล่อยปะละเลยหรืออาจจะเคยแบบห่างเงียบๆหายไปอะไรแบบเนี้ยเนาะบอกแล้วนะครับว่าไพ่อาจจะสลับกันได้หรือเขาอาจจะเป็นประมาณนี้แทนก็ได้เนาะประมาณนี้เราก็อาจจะแบบอยากให้ทุกอย่างนั้นมันกลับคืนมาเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะว่าเหมือนตอนนี้คุณอาจจะกำลังรอคอยเขาคนนั้นอยู่ราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยคือคนที่แบบอ่อนหวานอ่อนโยนเทคแคร์ใส่ใจดูแลนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เขาอะอาจจะแพ้ใจในสิ่งที่เรานั้นเคยทำเอาไว้ในอดีตนะพูดง่ายคือกรรมในอดีตนะมันสามารถที่จะส่งผลมาถึงปัจจุบันทำให้ปัจจุบันของคุณนั้นมันมีความรักมันมีความสุขมันมีการเติมเต็มมันมีความรู้สึกที่ดีมันเลยทำให้สิ่งเก่าๆสิ่งดีๆอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะมันเริ่มที่จะหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้รับประโยชน์หรือได้รับความรู้สึกแล้วก็ผลลัพธ์ในสิ่งที่เรานั้นกำลังอดทนและรอคอยมาถึงนั้นปัจจุบันทำให้ความรักของเรานั้นมันมีความ successful หรือความรักความรู้สึกที่เรามีความ fulfill ใจ full อ่ะเราก็ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเขาอาจจะให้ commitment กับเราหรือเขาอาจจะมาง้อขอคืนดีกับเราอะไรแบบเนี้ยนะครับอัศวินถือถ้วยคือการง้อขอคืนดีก็ได้หรือว่าเป็นการมามอบสิ่งดีๆกับในเรื่องของ commitment สิ่งต่างๆที่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันจะทำให้ทุกอย่างของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแหละเนาะประมาณนี้นะครับความรักเนี่ยมีโอกาสลงตัวได้ถ้าชาวมีนนั้นอดทนและก็ทำในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะต้องทำแล้วไม่ตกอยู่ในอดีตกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ชัดเจนก็โยนทิ้งมันไปอดทนและรอคอยแล้วคุณจะเจอหนทางที่ดีกว่านะครับแล้วความรักของคุณก็จะยังเป็นความรู้สึกที่ดีได้มากกว่านี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ